ีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางลูกค้านะครับได้นำรถนะฮะเป็นตัว Mercedes Benz นะฮะตัว S350D นะครับซึ่งก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาให้ทางโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการอัปเกรดนะฮะด้วยกัน2ระบบนะครับระบบแรกเราก็จะอัปเกรดในหมวดของตัวหมวดภาพ AV นะฮะสำหรับในส่วนของตัวหมวดภาพ AV นะครับซึ่งในระบบของตัว S350D อันนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวเบราว์เซอร์นะฮะมาให้เราทำการเชื่อมต่อสัญญาณกับเจ้าตัว Hotspot จากสมาร์ทโฟนแล้วนะครับแล้วก็สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะหรือเว็บต่างๆนะครับอันดับแรกที่เราจะทำวันนี้นะครับ1เดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกครับเพื่อระหว่างที่เราทำการเชื่อมนะครับสัญญาณพาสปอร์ตกับตัวมอนิเตอร์เนี่ยเวลารถมีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะดูหมดภาพได้นะครับนะฮะในส่วนแรกเดี๋ยวเราจะทำการปลดล็อกไปนะครับเพื่อนะครับให้เราสามารถชมความบันเทิงอะไรได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งตัวทีวีดิสตอนนะครับเพื่อสามารถชมนะฮะหมวดภาพนะฮะช่องรายการทีวีต่างๆนะครับโดยมาแสดงผลที่หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัว Wi-Fi Display เข้าไปนะฮะสำหรับลูกค้าบางท่านที่ไม่ค่อยถนัดนะฮะในการเชื่อมตัวเบราว์เซอร์เราก็มีช่องทางหนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งในระบบเครื่องเสียงที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงของตัวเบอร์เมสเตอร์นะฮะซึ่งมันก็ให้คุณภาพเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สำหรับลูกค้าบางท่านฮะที่ฟังเป็นระดับไฮเอนด์แล้วเนี่ยมันก็ให้รายละเอียดไม่ได้จะชัดเจนนะเท่าที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งที่เป็นไฮไลท์ประเด็นสำคัญนะครับก็คือ1 นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะฮะที่เป็นของเบอร์เมสเตอร์นะฮะใช้เดิมนะฮะแต่เราจะใช้เจ้าตัวเป็นเจ้าตัว DSP นะฮะเป็นของฮิลิกนะเป็นของเยอรมันนะครับนะฮะมาทำการใช้ปรับแต่งนะฮะระบบเสียงในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะฮะรวมทั้งมีการแก้ไขระบบอะคูสติกโดยใช้เจ้าตัว DSP ตัวนี้ฮะมันทำการวิเคราะห์และประมวลผลใหม่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับทาง Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก่อนที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะเราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์นะฮะเราก็ทำการตรวจสอบระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งมาจากจังมิเลอร์เนี่ยมีอะไรติดตั้งมาบ้างนะครับนะฮะเราจะได้นำข้อมูลนะฮะมาทำการเซตอัพเจ้าตัว DSP นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว DSP กันหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไงนะฮะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวฮิลิกนะฮะนะครับเป็นตัว P6 นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าภายในเป็นอะไรกันบ้างนะครับนะฮะจะมีใบรับประกันนะฮะแล้วก็มีคู่มือนะฮะในการเซตอัพครับนี่ฮะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว DSP นะฮะเป็นตัว P6 นะฮะ DSP นะฮะตัวนี้ก็เป็นสัญญาณ High Level นะครับที่เราจะนำสัญญาณจากในระบบนะครับมาให้เจ้าตัว DSP ตัวนี้ทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงนะครับในฝั่งนี้ก็เป็นสัญญาณชุด output นะฮะเพื่อจะนำไปคอนโทรลเจ้าตัวลำโพงต่างๆนะครับให้มีการทำงานได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการ
เซตอัพนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราถอดเจ้าตัวแผงประตูนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดไฮนะครับครับนะครับนี่คือโครงสร้างนะฮะตัวลำโพงนะฮะของเบอร์เมสเตอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะฮะเช็คเฟสใหม่นะครับเราสังเกตนะครับนอกจากจะเห็นลำโพงไซส์นะฮะประมาณ3นิ้วแล้วนะครับก็จะมี L นะฮะเป็นตัวคัตออฟความถี่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเช็คค่า L นะฮะแล้วก็ทำการเช็คเฟสใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะทำการประกอบเข้าไปนะเพื่อเป็นข้อมูลในการเซตอัพของเจ้าตัว DSP นะครับครับสำหรับในส่วนนี้ก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะฮะที่มาจากทางดีลเลอร์นะฮะก็เป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเช็คนะฮะเฟดดูนะครับรวมทั้งเช็คนะฮะว่าความถี่โดนคัตออฟมาความถี่ที่เท่าไหร่นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการเซตอัพเจ้าตัว DSP นะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนในการเช็คนะครับว่าสัญญาณแต่ละชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าชุดเซนเตอร์นะครับหรือชุดหลังนะครับว่าสัญญาณโดนคัตออฟมาความถี่ที่เท่าไหร่นะฮะโดยเราใช้เจ้าเครื่องสเปกตรัมนะฮะมาทำการทดสอบสัญญาณนะครับว่าสัญญาณโดนคัตออฟมาความถี่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อจะนำข้อมูลไปทำการเซตอัพเจ้าตัว DSP นะครับนะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการติดตั้งเข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะฮะของเฮลิกนะฮะของเยอรมันนะฮะรุ่น P6 นะครับในระบบของรถ S350D คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วฮะรวมทั้งมีการเซตอัพเสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ใช้เจ้าตัว DSP นะฮะไปวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะฮะให้คุณภาพเสียงและรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับThank you.
ที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราก็ได้ยินนะฮะรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะได้ค่อนข้างที่เด่นชัดนะครับโดยเฉพาะตัวมิดเบสตัวซับนะฮะได้ความลูกทรงที่ดีได้เบสได้มีความกระชับนะฮะการฟังก็ได้มิติได้หลากหลายอารมณ์นะครับสาเหตุที่เราจะต้องใช้เจ้าตัว DSP นะฮะมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าสาเหตุอะไรนะที่เราต้องใช้ตัว DSP นะมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลนะครับสำหรับตัวซิสเต็มนะฮะที่มากับทางรถ S350 คันนี้นะครับระบบเครื่องเสียงก็เป็นของเบอร์มิสเตอร์นะฮะซึ่งในระบบตัวนี้นะครับจากการปรับแต่งนะพวกค่าอีควอไลเซอร์นะฮะมันก็จะมีแค่ตัวเบสเทเบิลนะฮะมาให้เราทำการปรับแต่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาที่ตัวหมวดซาวดูนะครับเห็นไหมครับมาที่อีควอไลเซอร์เห็นไหมครับมันจะมีการปรับมาให้เราก็เป็นเบสกลางแหลมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการปรับแต่ละย่านเนี่ยมันจะไม่ได้ปรับขึ้นมาย่านเดียวนะกระปรับทั้งระปรับเสียงแหลมใช่ไหมครับเราอยากจะได้ประมาณสัก 10K เงี้ยฮะมันขึ้นไปหมดเลยนะฮะ12 16ขึ้นไปทั้งหมดนะครับปรับกลางนะฮะเราอยากจะได้ประมาณสัก 2K นะมันก็ขึ้นกระเทือนไปหมดทุกอย่างบางทีนะเรามองกราฟตรงนี้ก็ได้ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะถูกไหมฮะอย่างเนี้ยถ้าเรามีตัว DSP เนี่ยเราสามารถปรับรายละเอียดแต่ละย่านความถี่นะได้ค่อนข้างที่ละเอียดแล้วที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับสำหรับระบบเครื่องเสียงที่มากับตัว S350 คันนี้นะครับก็เป็นของตัว Bemaster นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นการคัตออฟความถี่อ่ะครับก็จะโดนคัตออฟมาเป็นช่วงหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไป เลือกคัตออฟได้อิสระนะฮะแต่ถ้าเรามีเจ้าตัว DSP นะฮะเราสามารถเลือกคัตออฟความถี่ได้ค่อนข้างได้หลากหลายนะฮะเราก็จะเบสที่มีความกระชับนะฮะได้รูปทรงที่ดีการฟังก็ได้มิติที่ดีนะฮะนะฮะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องใช้เจ้าตัว DSP นะฮะมาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะฮะเราจะได้การฟังที่เป็นระดับ high end นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะที่ไม่ใช่ standard นะครับนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้เจ้าตัว DSP นะฮะมาทำการวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการอัปเกรดนะฮะระบบเสียงนะฮะสำหรับรถ S350D คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมาแนะนำนะฮะให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอโปคอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับ